วันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2567ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสาวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสมาเยือนการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ2567ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกา